ประเด็นในช่วงนี้อย่าลืมว่าเรากำลังศึกษาและพร้อมที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกันอันนี้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราทำมากขึ้นอันนั้นการศึกษานี้ก็ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปฏิบัติเมื่อเราไม่ได้นอกประเด็นแต่ว่าอาจจะเป็น การอธิบายวิธีการปฏิบัติที่ใช้ศัพท์เทคนิคตามหลักของการศึกษาที่อาจารย์สุภีท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นหลวงพ่อก็พยายามที่จะ แกะภาษาที่เป็นปริยัติของท่านนี่ให้มันเป็นภาษาปฏิบัตินะซึ่งความจริงว่าโดยหลักปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกแต่เนื่องจากว่ามันเป็นภาษาตำราที่นักเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาพระธรรมตำราก็นำมาใช้ซึ่งได้ว่าในหลักของโพธิเทียนแล้วนี่ว่าเป็นภาษาเนี่ยเป็นอุปสรรคเลยซ้ำไปเพราะเราใช้ศัพท์เทคนิคซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาฝึกปฏิบัติที่นี่อย่างจริงใจเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจตำราเท่าไหร่ผู้ที่สนใจตำราก็คือเป็นฝ่ายนักศึกษานักวิชาการซึ่งก็มันเป็นตัวเนิ่นช้านะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งตำราแต่เอาส่วนเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะเพราะนั้นมาจะนำเอาประเด็นต่างๆที่เราพูดคุยสนทนาเริ่มต้นจากที่เริ่มบรรยายมาตอนบ่ายทั้งนี้เพื่อที่จะให้เราไม่ได้ฟังแล้วก็ผ่านเลยซึ่งมันก็ถ้าเราเข้าใจอะไรไม่ได้เลยหรือไม่ได้จดจำอะไรเลยในสิ่งที่เราได้ฟังมาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาแต่ถ้าเราได้เห็นภาพจำอะไรได้บ้างมันก็เป็นเรื่องที่เรานึกภาพออกว่าไอ้ที่เขาพูดมาอย่างนี้มันหมายถึงอย่างนี้เวลาเราไปฟังเพราะปกติทุกวันนี้มันมีเรื่องสื่อเรื่องเทปเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องเว็บอะไรต่างๆที่เราเข้าไปดูกันเนี่ยมันเต็มไปด้วยภาษาเหล่านี้แหละซึ่งถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยเราไปอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ว่าเว็บหรือสื่อหรือหนังสือน้อยลายที่จะมาพูดเป็นภาษาปรมัตถ์ภาคปฏิบัติล้วนๆแบบหลวงพ่อเทียนนอกจากในสายงานหรือภาคครูบาอาจารย์ในสายงานหลวงพ่อเทียนเท่านั้นที่จะพูดถึงเรื่องสภาวะปรมัตถ์โดยตรงแต่เราก็เห็นว่าปริยัติในแง่ของภาษาก็จำเป็นตรงที่ว่าคนทุกวันเนี่ยมีการศึกษามีการสื่อความหมายที่เราฟังจากผู้อื่นแล้วเขาพูดมาให้เราฟังถ้าเราไม่สื่อไม่เคยรู้เรื่องเลยทั้งที่เราเป็นนักปฏิบัติมันก็ดูเหมือนว่าเขาก็จะแปลกใจปฏิบัติมาทั้งมาทำไมสับนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างคำว่าอัปปมาทธรรมนะก็เราก็ยังพูดผิดๆถูกๆกันอยู่แสดงว่าเราไม่คุ้นนะอันนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้แต่ว่าอาจารย์สุภีท่านยกมาเหมือนกับเราทุกคนรู้เรื่องอย่างดีนะยกสับนั้นสับนี้มาเรื่องอินทรีย์ห้าเรื่องอธิจิตอธิศีลอธิกุศลและศีลอะไรพวกนี้ศัพท์เหล่านี้เราไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมแต่ท่านก็ยกมาเหมือนว่าเราคุ้นอยู่แล้วซึ่งมันถ้าเราไม่เข้าใจในคำที่ท่านพูดดูมันก็เลยเปล่าประโยชน์ไปในการฟังฉะนั้นหลวงพ่อจะต้องนำมารีวิวรีวายอีกครั้งหนึ่งว่าที่พูดหมายถึงอย่างไรและคำตอบคำถามที่ตอบถามไปแล้วที่ตอบไปอย่างนั้นโดยหลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นแต่โดยเป็นอย่างนี้และหลักปริยัติที่ตอบมาเป็นอย่างนี้พ่อก็จะได้เคลียร์จุดนั้นให้ชัดอีกทีหนึ่งตามเวลาเท่าที่มีซึ่งเบื้องต้นวันนี้ที่ท่านเริ่มด้วยพูดถึงเรื่องของอธิศีลนะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแต่ช่วงเช้าพูดถึงเรื่องอะไรจำได้ไหมพูดถึงเรื่องของการคืออารมณ์ปฏิบัตินะเรื่องสติเรื่องรูปนามเรื่องอะไรก็ตามขั้นตอนพอช่วงบ่ายมาพูดถึงเรื่องอธิศีลอธิจิตแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ลงไปถึงอธิปัญญาใช่ไหมแค่ในข้อสองหลักคือเรื่องอธิศีลอธิจิตทีนี้เบื้องต้นถึงเรื่องอธิศีลเนี่ยก็ท่านมาพูดถึงหลักที่ว่าพูดถึงเรื่องกุศลศีลเนี่ยซึ่งแต่อีกคำหนึ่งน่าจะเอ่ยถึงก็อกุศลศีลไม่เอ่ยถึงนะแต่เอ่ยถึงกุศลศีลแสดงว่าตรงกันข้ามมันจะต้องมีคืออกุศลศีลเป็นยังไงทีนี้กุศลศีลที่เอ่ยถึงที่หมายถึงศีลอย่างไร
นะต่างกันอย่างไรนะอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ขยายให้ชัดเจนนะพูดถึงเรื่องว่าการที่จะมีสมาธิเนี่ยต้องมีศีลที่เป็นกุศลคือหมายถึงว่ากุศลและศีลหมายถึงว่าศีลที่เกิดจากการจัดระเบียบทางด้านความรู้สึกและจิตใจคือเราจิตมีศีลเนี่ยแต่ในที่นี้จะหมายถึงศีลที่อธิศีลหมายถึงหิริโอตปะศีลโดยปรมัตถ์อธิศีลนั่นนะไม่ใช่สังคมศีลหรือปฏิโมกสังวรศีลหรือศีลบัญญัติศีลสังคมไม่ใช่แต่อธิศีลหมายถึงศีลปรมัตถ์ศีลปรมัตถ์หมายถึงอะไรหิริโอตปะความรู้สึกอายชั่วกลัวบาปเราจะไปคิดไปพูดจะทำอะไรรู้สึกกลัวผิดศีลหรือเราพูดไปนี่ทำให้จิตของเราเกิดความเศร้าหมองหรือเปล่าเนี่ยเราพูดไปเราทำไปนี่ทำให้จิตเราเศร้าหมองหรือเปล่าเกิดความสงสัยในสิ่งที่เราพูดเราทำคิดไปลักษณะเนี่ยศีลที่เป็นการสำรวจความรู้สึกของตัวเองบางทีเราพูดไปแล้วเราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนะเนี่ยผิดศีลซึ่งบางทีคำพูดนั้นมันไม่ใช่เป็นคำพูดปวดพูดคำหยาบพูดสอดเสียพูดเพ้อเจ้อเพียงแต่ว่าคำพูดนั้นเราใช้ไม่น่าจะใช้คำพูดอย่างนั้นทั้งพูดคำพูดที่เราใช้ไปเนี่ยเป็นคำพูดตรงเกินไปอย่างนั้นเช่นอะไรเช่นโยมจะพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปเห็นเพื่อนสูบบุหรี่เพื่อนสูบบุหรี่โอ้ยรู้สึกฉันไม่ชอบเลยนี่สูบไม่กินไม่ชอบกินบุหรี่เลยนะทีนี้พูดตรงๆบางทีเพื่อนมันรับไม่ได้เพื่อนก็รู้สึกแสดงอาการไม่พอใจแต่สิ่งที่เราพูดคือเราไม่ชอบกินบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้คำพูดปวดโสเสียคำหยาบเลยนะเพียงคำพูดตรงๆแต่ทำให้ไปเฮิร์ตความรู้สึกของเพื่อนลักษณะนี้เราผิดอะไรอธิศีลแต่เราไม่ได้ผิดสังคมศีลไม่ได้ผิดศีลปฏิโมกข์นะแต่อธิศีลคือหมายถึงว่าทำให้คำพูดของเราเนี่ยไปเฮิร์ตเพื่อนทั้งที่เป็นความพูดตรงๆหมายความว่าเราใช้กายวาจาอาจจะไม่เหมาะกับกาลเทศะแล้วให้เกิดความไม่เหมาะสมคนอื่นรับไม่ได้ลักษณะนี้แล้วก็ผิดกันบ่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเรามีการมีปัญญาขึ้นมาลงไปถึงกุศลเรามีกุศลขึ้นมาเห็นเพื่อนมันสูบบุหรี่หรือว่าได้กลิ่นเหล้าเฉยๆมาเนี่ยกี่เล่าชิวๆมาทีนี้เราจะทำไงให้เพื่อนสำนึกหรือให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้ไม่ค่อยชอบอากาศนี้เราจะใช้คำพูดแล้วเราก็มานึกคิดตึกตองที่จะพูดตอนนี้คงไม่เหมาะเดี๋ยวเอาไปพูดสักอีกโอกาสหนึ่งลักษณะที่เราละเว้นจากการที่จะใช้ขณะไม่เหมาะกาลเทศะเราไปใช้โอกาสอื่นที่เหมาะกว่าเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าอธิศีลและศีขาคือรู้จักกาลเทศะในการที่จะใช้คำพูดซึ่งอธิศีลในบางทีไม่ได้พูดโปรดไม่ได้พูดส่อเสียมีคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลยนะแต่มันไม่เหมาะกาลเทศะลักษณะนี้เราผิดบ่อยใช่ไหมผิดบ่อยที่เห็นลูกไปเที่ยวมาก็คืนดึกๆเนี่ยก็ใส่เลยใช่ไหมใส่เลยรับไม่ได้ลักษณะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีอธิกุศลศีลเป็นไงอ๋อถ้าจะพูดตอนนี้มันคงรับไม่ได้มันคงแย่เป็นเหมือนกับไปซ้ำเติมมันก็ไปพูดมันดีๆลูกไปไงไปเที่ยวมาดึกไปไหนเนาะเดี๋ยวสบายเดี๋ยวเข้านอนหลับเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมแต่วันต่อไปมันอารมณ์ดีมันพูดอะไรคุยดีขอตังค์ใช้นะเนี่ยเอาละตรงนั้นนะมันชักอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วก็เอาละตังค์ใช้คนจริงตังค์นี่พ่อแม่ก็หาลำบากนะถ้าหากตังค์ที่พ่อแม่หาด้วยแรงเหงื่อเนี่ยถ้าเธอไปเที่ยวไปบ่อยนี่รู้สึกพ่อแม่จะหนักเหนื่อยคนนี้เนี่ยเธอไม่รักแม่บ้างเหรอใช่ไหมพูดนิ่มๆอย่างเงี้ยแล้วมันให้ทำให้ลูกสำนึกแทนที่เขาจะโกรธเราใช่ไหมแต่เขารู้สึกเขาผิดไปให้เขายอมรับผิดให้เขายอมรู้เขาผิดเขายอมรับผิดนั้นโดยที่เราไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของเราที่เป็นแบบนี้แต่เขารู้สึกสำนึกตรงนี้เขาเรียกว่าใช้กุศลศีลคือรู้จักกาลเทศะนั่นใช่ลักษณะนี้มาผิดบ่อยมากเลยพอเอามาเป็นคนด้วยเรียกว่าเห็นอะไรแล้วก็ต้องมาใส่เลยทุกวันนี้เริ่มพิจารณามากขึ้นว่าจะพูดบางทีก็ไม่ต้องพูดแต่บางครั้งมันหลายครั้งแล้วดูแล้วแหมเอาสักทีนะก็ต้องพูดไปเลย
ลักษณะนี้ก็เรียกพูดให้คือลักษณะคือถ้าเราจะไม่พูดเลยเสียหายถ้าเราจะพูดแต่ว่ามันถึงจะฮึดแต่ว่าให้เขาสำนึกเพราะมันบ่อยอย่างเงี้ยอันนี้ตัวอย่างกุศลศีลกับปาติโมกสังวรศีลหรือศีลบัญญัติศีลสังคมต่างกันตรงนี้ศีลบัญญัติศีลสังคมถ้าเราพูดปุถุชนคำหยาบเพ้อเจ้อเนี่ยผิดปาติโมกสังวรศีลแต่ว่าอธิกุศลศีลหรืออธิศีลเนี่ยแม้เราจะไม่พูดล่วงมุสาวาททั้งสี่คำนั้นเราก็ผิดถ้าเราใช้และทำในสิ่งนั้นไม่ถูกกาลเทศะเข้าใจนะอันนี้คำว่ากุศลศีลอ้าวประเด็นต่อไปถ้าเราสามารถรักษากุศลศีลหรืออธิศีลได้เนี่ยประโยชน์อานิสงส์มันคืออะไรเราจะไม่มากินแหนงแคลงใจทีหลังแต่ใช้คำว่าไม่เดือดร้อนในภายหลังนี่ไม่เดือดร้อนในภายหลังคือหมายความว่าเอ๊ะกูไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนะกูไม่น่าไปทำอย่างนั้นเราจะไม่เดือดร้อนอย่างไรภาษาก็เลยไม่เกิดกิลตี้ใช่ไหมไม่เกิดตัวเองว่าทำผิดไปนี่คืออานิสงส์ของมันแล้วว่าเราทำดีที่สุดละนี่คือผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาต้องฝึกใช้จุดนี้ให้เป็นแต่ถ้าหากว่าเราฝึกใช้จุดนี้ไม่เป็นเราอาจจะมีอาทิศีลของเรายังไม่เข้มแข็งบางเรื่องทำได้บางเรื่องทำไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าอะไรมันเต็มทีแล้วนะรู้ว่ายังไงต้องถูกฟีดแบ็กกลับมาอย่างนี้แหละเขาต้องพูดกลับมาอย่างนี้เราเตรียมใจไว้ก่อนนะแต่ถ้าเราไม่พูดหรือไม่ทำจุดขณะนี้เดี๋ยวนี้เสียเรื่องเสียหายต้องปรากฏขึ้นมากกว่านี้แน่เราก็สามารถเมื่อตัดสินใจดีแล้วพูดลงไปถึงแม้จะไปเฮิร์ตเขาแต่ว่านั่นเขาสมควรที่จะรับสิ่งที่เราสิ่งที่เขาทำมาถ้าเราไม่รีบพูดหรือรีบทำขณะนั้นเกิดเรื่องเสียหายไปแล้วเราเดือดร้อนเราก็พูดไปอย่างนี้ถือว่าเราใช้กุศลศีลเหมือนกันใช้ความเด็ดขาดนะทีนี้ประเด็นต่อมาท่านผู้ว่าการฝึกนี่พอพูดกุศลศีลท่านก็ไม่ได้แจงรายละเอียดเท่าไหร่นะเวลาเนี่ยพอก็เลยมาพูดถึงเรื่องอธิจิตการฝึกอธิจิตท่านพูดถึงว่าอธิจิตเตจะอาโยโคพูดถึงในหลักของโอวาทปาติโมกนะที่เราสวดกันนะเนาะอธิจิตเตจะอาโยโคไม่ทราบว่าแม่เล็กเคยสวดไหมที่สำนักอ่ะแม่เล็กมาเล็กหลับม้อยเลยเมื่อคืนนี้นอนดึกไปพักผ่อนได้นะมาเล็กไม่ต้องเกรงใจเพราะเมื่อคืนนี้ไม่หลับมาทั้งคืนนะใจเพราะมาถึงดึกมากบอกว่าตัวอธิจิตนี้ได้แก่คือการฝึกสติสัมปชัญญะนี่เองนะฝึกสติสัมปชัญญะแต่ว่าการฝึกอธิจิตเนี่ยฝึกสติสัมปชัญญะระดับไหนถึงจะว่าเป็นอธิจิตแน่ใช่ไหมที่ว่ารักษาศีลมารักษาศีลขนาดไหนถึงว่าจะเป็นอธิศีลคือระดับที่ว่าจิตใจทําพูดที่มันแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังถือว่าเป็นอธิศีลใช่ไหมแต่ปฏิบัติอธิจิตเนี่ยระดับไหนเจริญสติสัมปชัญญะอย่างเราที่เรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะนะที่อาจารย์พูดถึงว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้มันเป็นสัมปชัญญะปัพพะมันเป็นอธิจิตนะฮะเป็นอธิจิตทีนี้ระดับไหนถือว่าเป็นอธิจิตระดับสามารถเปลี่ยนความชีวิตจิตใจของเราได้เช่นเราเป็นคนโกรธพอเข้าถึงอธิจิตเราตามปกติเราเป็นคนหงุดหงิดและโกรธง่ายใช่ไหมแต่หลังจากเข้าถึงอธิจิตปรากฏว่าใจเราเย็นขึ้นเรื่องสมควรจะโกรธเมื่อก่อนเราโกรธแน่เลยแต่อันนี้ไม่โกรธเฉยเลยเรื่องสมควรจะหงุดหงิดเรากลับไม่หงุดหงิดเรื่องสมควรจะด่าเราไม่ด่าอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าจิตเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วคือมีการเปลี่ยนแปลงจากนิสัยเดิมๆแต่ถ้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมพอเผลอมันก็ใส่อีกมันคิดไม่ทันแต่ถ้ามันเป็นอธิจิตแล้วมันคิดทันเพราะอธิจิตตัวนี้หมายถึงสติสัมปชัญญะระดับปรมัตถ์เบื้องต้นนะปรมัตถ์เบื้องต้นนี่เป็นตัวสัมปชัญญะเป็นอธิจิตที่การฝึกอธิจิตนี่ต้องคือการต้องการเปลี่ยนนิสัยจากเดิมๆของตัวเองลักษณะนี้คือการเข้าสู่ตัวสัมมาทิฏฐินะตัวสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องว่าอันนี้แล้วเราทำไปมันจะเป็นเหตุเกิดทุกข์นะสิ่งที่เราเคยพูดเคยทำอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุให้เราทุกข์
มีปัญหาแบบซ้ำซากเนี่ยพอมาถึงจุดนี้เราเห็นอานิสงส์ของมันมีปัญหามีความไม่สบายมีปัญหาต่อคนนั้นแบบซ้ำซากเราก็เปลี่ยนนิสัยของเราแต่การเปลี่ยนนิสัยนี้ต้องเห็นโทษเห็นโทษของมันนะโดยการเจริญสติสัมปชัญญะบ่อยๆเข้ามันก็จะมีกำลังในการยับยั้งในการที่จะพูดจะทำไปโดยที่เราเคยชินสามารถเปลี่ยนความเคยชินของเราได้ที่จะทำตามสิ่งที่เราเคยนี่ลักษณะเห็นโทษเห็นอนิสงส์แล้วก็ทำลงไปลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงอธิจิตสิกขาอธิศีลอธิจิตะนะอธิจิตสิกขาทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ทีนี้ไม่มีใครแยกถามเลยนะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นวิธีฝึกอธิจิตสิกขาเนี่ยฝึกอย่างไรตรงนี้หลายคนไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเลยใช่ไหมตรงนี้ท่านพูดไปแต่เขียนไว้แต่ว่าทำไมไม่ถามยังไปถามมือหน้าก็ได้เออนะถามนะวิธีฝึกแต่ท่านก็ยังใช้หลักของสมถะวิปัสสนาอยู่ดีแหละเออวิธีฝึกของอธิจิตนี่ก็ใช้หลักของวิปัสสนาก็คือฝึกให้เกิดสติสัมปชัญญะท่านก็จะย้อนไปตรงนั้นทำไงก็ได้จะให้เกิดสติสัมปชัญญะทีนี้สติสัมปชัญญะมันก็วิธีไหนก็ทำได้นี่แต่ว่าสติสัมปชัญญะชนิดที่มีความเข้มแข็งชัดเจนแล้วก็ได้ผลเร็วเนี่ยแบบไหนเราก็จะเตะลูกบอลเข้าโกของเราเองเหมือนกันใช่ไหมต้องแบบเคลื่อนไหวนี่มีวิธีการอย่างนั้นเพราะนั้นหนึ่งพ่อก็พูดบ่อยๆนะทีนี้การฝึกอธิจิตลักษณะของการฝึกอธิจิตเนี่ยท่านก็ยกนิดยกไออุปมาขึ้นมาว่าจิตนี้มันครั้งมันเด็กอ่อนนะมันเด็กอ่อนที่เราจะไปฝึกเขาแรงก็ไม่ได้ไปฝึกเขาค่อยมารู้จักหรือเปรียบเสมือนลิงใช่ไหมเปรียบเสมือนลิงว่าลิงก็จะฝึกนั้นก็ต้องรู้จักวิธีจับลิงซะก่อนถ้าจับตายเนี่ยฝึกมันมาได้แม่นะจับเป็นก็จับยากมันมีวิธีจับอย่างไรจับลิงก็ต้องหาวิธีนะหาวิธีจับไม่ได้ถ้าจับมาแล้วทำไงเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าถ้าจะจับลิงมันอยู่ในป่านี่จับยังไงเคยเขาจับลิงไหมเออหลวงพ่อเล่าบ่อยๆนะวิธีจับลิงฮะโอ้มันโบราณมากนะเอาไห้นี่หลวงพ่อเคยเล่าในเทปหลายครั้งนะว่าเราไปเห็นลิงที่ไหนชุมชุมเขาบอกว่าแบบที่แม่เล่าว่าคือเอาไอ้ขวดเนี่ยไม่ต้องไห้ก็ได้ในขวดที่ปากมันแคบๆนี่เอาไอ้ทรายเอาหินก็ใส่เกือบเต็มอ่ะแต่ในนี่ก็มีถั่วมีงาก็ใส่เข้าไปข้างบนนี่นะเออข้างๆนี่ก็เป็นไงเอาถั่วงาหวานเอาไว้มันนิสัยของลิงก็ไม่มีใครมันก็เข้าไปเก็บกินถั่วกินงาเก็บไปมาข้างรอบๆมันหมดใช่ไหมนิสัยลิงก็ซนอ่ะมันก็ได้กินเอามันอยู่ในนี่มันก็ล้วงมือเข้าไปใช่ไหมไอตอนล้วงเข้าไปมันก็เข้าพอดีของมันอ่ะมือแขนมันเล็กๆใช่ไหมพอไปมันก็กำเอาถั่วงาพอกำเสร็จแล้วเป็นไงมันออกไม่ได้มันก็ทีนี้มันหนักอ่ะมันไม่ใช่ลูกเท่านี้นะต้องลูกใหญ่กว่านี้เป็นน้ำเต้าอ่ะนะเสร็จแล้วมันก็เอาออกไม่ได้พอมันจะวิ่งก็วิ่งขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็โซซัดโซยด้วยความโง่ของมันแทนที่มันจะปล่อยมือแล้วก็วิ่งขึ้นต้นไม้มันปล่อยไม่ได้เพราะเอาความโลภของมันได้จับมันเองไงนะอันนี้คือวิธีจับลิงแบบโบราณแต่ว่ามันมีวิธีอีกอันที่มาในพระไตรปิฎกก็คือว่าท่านถามบอกว่าเมื่อบุรุษประสงค์จะจับลิงซึ่งโซนมากๆเนี่ยลิงเนื้อถูกปล่อยไว้บนต้นตาลให้ต้นตาลเอาต้นหมากต้นเผาดีกว่าเอาต้นตาลใหญ่ไปเนาะเอาต้นหมากหรือต้นเผามันใหญ่ทำไงที่จะจับได้เพราะจะขึ้นจับตัวนี้มันก็วิ่งไปตัวนั้นขึ้นจับมันก็วิ่งไปเนี่ยจะทำยังไงเราก็ตายเสียก่อนนะก็จะมาจับห้ามยิงนะห้ามใช้ยาสลบด้วย จับกันเป็นๆ นี่แหละทำไงตีต้นตาลฮะตีต้นตาลแล้วถ้าเกิดลิงมันไม่กลัวทำไงลิงติดตังนะอันนั้นก็คือทําตังขึ้นมาใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้ลิงมันฉลาดนะมันไม่ค่อยนี้ไงมันแตะดูก่อนทําติดปั๊บเนี่ยมันไม่เอาเลยนะก็คือถ้าสมมุติว่าต้นตาลต้นเผาเราตีไม่ไหวแล้วเพราะต้นสูงใหญ่ใช่ไหมไม่กลัวหรอกอยู่บนแต่ถ้าต้นหมากนี่ค่อยว่าหน่อยนะต้นหมากมันต้นเล็กก็ตีเพราะนิสัยของสัตว์มันกลัวอยู่แล้วใช่ไหม
พอตีต้นนี้มันก็วิ่งไปนั่นไปตีต้นไหนมันเกาะอยู่ไหนตีต้นนั้นตีไปตีมามันวิ่งไปมามันเหนื่อยว่างั้นมันเหนื่อยมันก็ตีแล้วมันไม่ไปก็หมายความว่ามันกระโดดไม่ไหวละก็ขึ้นไปจับมันเฉยๆนั่นนะอันนี้คือวิธีหนึ่งนะจิตเราก็เหมือนกันท่านเปรียบเสมือนเป็นลิงก็เหมือนว่าต้นตาลหรือต้นมะพร้าวหรือต้นหมากเนี่ยก็คืออายตนะทั้ง6เราจะกําหนดนี้มันก็วิ่งไปอายตนะนั้นกําหนดทางตาเอาไปวิ่งไปที่หูกําหนดทางหูวิ่งไปทางจมูกกําหนดทางจมูกเอาไปวิ่งทางลิ้นกําหนดทางลิ้นไปทางกายเอากําหนดกายไปทางใจมันหลบไปหลบมาจะทํายังไงก็ไล่ตีก็คือเนี่ยเราตีอยู่ทุกวันเนี่ยมั้ยนี่ตีต้นตาลนะนี่นะตีต้นหมากตีป๊อกๆนี่มันก็ยังไม่ยอมเหนื่อยนะมันจะคิดมันไปจะได้ใช่มั้ยตีไป100ทีพันทีมันยังไม่ค่อยหยุดเลยมันยังคิดไปจนได้ยกไปยกมาอยากจะให้มันอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยอยู่วิ่งไปตรงนั้นวิ่งก็ตีไปอยู่ตรงนั้นแหละตีไปเดี๋ยวมันขี้เกียจมันเหนื่อยมันก็อยู่ตรงมันเหมือนกันใช่มั้ยวันที่นี่มันยกมือนี่คือมาตีลิงนี่นะทีนี้ถ้าจับมาได้แล้วทําไงผูกไว้ผูกไว้ไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันตายจับว่าก็ทําไงก็ได้ให้คุ้นเคยกับมันอาจจะเลี้ยงอาหารมันอาจจะให้ฝึกมันไปเรื่อยๆฝึกจนกระทั่งไปทําให้มันคุ้นเคยกับเราเสียก่อนท่านว่านะถ้าไม่คุ้นเราไปฝึกมันก็กลัวให้คุ้นเคยเป็นอันเดียวกับมันได้จิตแล้วเหมือนกันพอจิตของเรามาอยู่กับไม้กับมืออยู่กับตัวแล้วให้คุ้นเคยให้รู้จักจิตนั้นเสียก่อนว่ามันอยู่อย่างไรที่ว่าจิตขณะนั้นอยู่ที่ไหนจิตเราถามขณะนั่งอยู่ตรงนี้จิตอยู่ที่ไหนจู่ๆมีใครมาถามเราอย่างนี้เราจะตอบถูกไหมนายโยมทาจิตก็อยู่ที่ใจนี่แหละนะโอ้มันกับฟันทุบดินเกินไปมั้งนะเราทำอะไรถึงว่าฉันจับขวดจิตมันก็อยู่ที่นี่ที่มือที่จับขวดนี่แหละถ้านั่งเฉยๆอ่ะเราจะดึงจิตไปไว้ตรงไหนนั่งเฉยๆมันอยู่กับลมหายใจอยู่ที่เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอยู่กับเราก็เลยเอ๊ะมันหลายจุดเกินไปก็ยกมือมันซะเลยให้มันรวมมาอยู่จุดเดียวหาที่อยู่ให้กับจิตพอรู้ว่ามันอยู่แล้วทีนี้ก็ลองฝึกมันจับขวดเมื่อก่อนมันจะใหญ่ขวดก็จับปั๊บเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกตัวซะก่อนแล้วค่อยจับลงไปอันนี้เริ่มฝึกละเดี๋ยวมันอยากจะไปเข้าห้องน้ำลุกปุ๊บปั๊บไปเลยเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ฉันไม่ลุกปุ๊บปั๊บฉันมีการต่อรองแล้วต่อรองว่าจะไปอย่างไรลุกอย่างไรเดินยังไงย่างไงนี่เริ่มฝึกลิงแล้วใช่ไหมเริ่มฝึกลิงเริ่มฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเชื่องจิตของเรามันเชื่อมันกลับมาอยู่ปัจจุบันได้เรื่อยๆตรงนี้แหละคือฝึกอาธิจิตนะคือตอนแรกการฝึกที่จิตหนึ่งจะต้องจับจิตให้ได้เสียก่อนสองเมื่อจับจิตมาแล้วต้องให้คุ้นกับจิตรู้ลักษณะของจิตเสียก่อนสามเมื่อรู้ลักษณะของจิตแล้วเริ่มฝึกไปทีละอย่างละอย่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตเริ่มมาคุ้นกับเราเริ่มใช้จิตไปจากนั้นน่ะฝึกให้มันเกิดศีลฝึกให้มันเกิดสมาธิฝึกให้มันเกิดปัญญาอาธิจิตถูกพัฒนาแล้วนะก็ไปสู่ตัวอาธิปัญญาทีนี้ผลของการฝึกอาธิจิตได้นั้นทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดจิตนี้เป็นสมาธิเป็นสมาธิทำให้เกิดฌานจิตได้แล้วตัวนั้นแหละเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทีนี้ท่านบอกว่าจิตตั้งมั่นมีสองลักษณะสติตั้งมั่นไม่ใช่จิตตั้งมั่นสติตั้งมั่นแล้วมีสองลักษณะอันนี้ค่อยว่าทีหลังนะทีนี้ประเด็นต่อมานี่การฝึกอธิจิตนะแล้วต่อไปใช้วายล่อจิตแล้วนะแล้วก็รู้จักจิตดีแล้วทำไงเมื่อฝึกจิตฝึกอธิจิตได้แล้วเกิดสมาธิและลักษณะที่ทำให้เกิดอธิสมาธิเนี่ยมันจะเกิดความประโมทใช่ไหมปิติปัสสัทธิแล้วก็ความสุขอันนี้ส่งของการฝึกอธิจิตทำให้เกิดประโมทเกิดคือทำไปแล้วมันเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดคือทำไปหลายๆวันเขารู้สึกเบาสบายเพราะเรื่องตอนแรกๆเนี่ยมันมีเต็มไปด้วยนิวรณ์ไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวปวดเดี๋ยวมันสลับกันไปกันมา2-3 วันเนี่ยใช่ไหมแต่วันที่3ที่4แล้วเออรู้สึกเบาจิตที่มันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันก็เริ่มหนักแน่นเริ่มอยู่กับปัจจุบันเริ่มผ่อนคลายเริ่มเบาอันนี้เขาเรียกว่าปราโมทย์เกิดแล้วปีติเกิดแล้วแต่ในวิธีการของหลวงพ่อเทียนมันอาจจะไม่โลดผล
เหมือนวิธีการอื่นน้ำหูน้ำตาไหลเกิดปีติอยากจะทำบุญอยากจะสร้างโบสถ์วัดป่าอย่างนี้นะไม่เกิดขนาดนั้นนะถ้าเกิดขึ้นสักรายนี่ก็โอ้โหก็เลยวัดป่าก็โชคดีไปแต่อยากจะสร้างอยู่เดี๋ยวตังค์ไม่พอนะหลวงพ่อเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเออได้ไม่เป็นไรนี่คือไอ้ปีติเกิดขึ้นเพราะนั้นพวกที่เขาฝึกให้คนเกิดสมาธิเพื่อให้เกิดตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้แล้วเขาก็เป็นไงเริ่มให้เกิดศรัทธาปาโมดแล้วเริ่มเป็นไงเริ่มควักกระเป๋าโยมได้ละอย่างที่เขาทำกันนะใช่ไหมเออบริจาคนั่นบริจาคนี่ไปเลยแต่ในวิธีการหลวงพ่อเทียนจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ฉกฉวยโอกาสเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยในการฝึกนะเออโยมนี่เราจะสร้างโบสถ์จะสร้างศาลาตรงนั้นจะสร้างใหม่เพราะอันนั้นถือว่าเป็นการเอาเปรียบนักปฏิบัติเขาปฏิบัติแล้วเขาเกิดศรัทธาแล้วก็ถือโอกาสล้วงกระเป๋าเขาเนี่ยถือว่าน่าเกลียดในแง่ของผู้ปฏิบัติธรรมนะทำไม่ได้ถือว่าไม่เห็นความคำเกินตัวลึกๆต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์คือบอกให้ปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ในเรื่องจะบริจาคทำอะไรเป็นเรื่องของโยมไปจัดการกันเองอย่ามาพูดให้พระฟังถ้าพระเกิดความโลภขึ้นมาพระก็แปลงสารให้โยมได้เหมือนกันนะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกความจริงให้กันฟังนะทั้งนี้มันเป็นด่าดื้อน่ะไม่พูดให้ฟังก็ไม่ได้ด่าดื้อเป็นอย่างนี้หมดไม่ว่าที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นมาปรึกษาเรื่องหนึ่งนี้ต่อหน้าอาตมาทำให้อาตมาอายมากเลยรู้ไหมเพราะฉะนั้นมาหน้าบางหน่อยก็แล้วกันอย่าไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้าอาตมาว่ามันไม่ถูกนะเพราะทั่วไปเขาทำอาจจะมันจะไม่ทำเพราะมันเอาไม่ใช่หน้าที่ของเราอ่ะนะหน้าที่ของเราคือมีเจตนาว่าจะทำไงให้โยมได้สิ่งนี้บ้างเท่านั้นเองเพราะโยมทุกท่วมหัวท่วมหางมาเนี่ยมันไม่มีที่ไว้ที่วางความทุกข์ใช่ไหมแต่พอมาทำสิ่งนี้มันรู้จักวิธีวางความคิดเป็นนะรู้จักวางจิตวางใจเป็นบ้างก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีต่อไปถ้าหากว่าเกิดปัญญาขึ้นมามันขยายความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความสุขมันจะมาได้ไวเหมือนร้อนมามากๆไปเข้าไปล่มนิดเดียวเนี่ยมันก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมแต่ขอให้ได้ฝึกจริงๆเท่านั้นเองทีนี้ต่อมาได้รับอานิสงส์ของการฝึกที่เป็นจิตมันเป็นสมาธิเกิดปราโมทย์ปีติสมาธิปัสสัทธิสุขขึ้นมาแล้วก็เกิดกำลังใจละทีนี้นะเกิดกำลังใจเพราะนั้นจะเกิดศรัทธานะเกิดปีติศรัทธาอันนี้ในเรื่องของการฝึกอธิจิตต่อมานั้นพูดถึงเรื่องการมีสมาธิอ่ะนะการมีสมาธิว่ามีฝึกสมาธิทำให้รู้เราต้องการสักเท่าไหร่ที่พูดอุปมาเหมือนมีเงินอ่ะใครๆก็มีเงินใช่ไหมยุ้งก็มีเงินมีพอที่จะซื้อข้าวซื้อของกินได้นี่แหละถ้ามีในระดับบิลเกตเนี่ยเราอาจจะไม่มีขนาดนั้นใช่ไหมทีนี้เราจะมีสมาธิเราต้องการมีสมาธิระดับไหนระดับที่จะพอจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกับกายกับเวลาเราทำอะไรให้จิตพอใช้ในสำหรับกิจนั้นๆไม่ใช่ทำเรื่องนี้กับฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นทำเรื่องนั้นไม่เสร็จคิดถึงเรื่องนั้นอันนี้แสดงว่าสมาธิไม่พอใช่ใช่ไหมแต่ก็ให้พอว่าเราทำงานอะไรก็ให้จิตได้จุดจ่ออยู่ตรงนั้นบ้างเราพอใช้แค่นี้เรามีไหมมีสมาธิคือพอใช้ในนี่เราก็พอใจก็เรียกเป็นคณิกะสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะได้มากกว่านี้ล่ะอยากสามารถที่จะเห็นโยมถามว่าสามารถที่จะขจัดความคิดปรุงแต่งได้เลยต้องมีสมาธิระดับพอใช้งานไม่พอแล้วใช่ไหมต้องทำมากกว่านี้ต้องให้เป็นระดับที่มากกว่านี้อีกจากนั้นก็มาก็เจริญสติให้มากกว่านี้ขนาดว่าความคิดปรุงแต่งเข้ามาปั๊บกำหนดรูปปุ๊บหายปุ๊บเลยเงี้ยต้องใช้มากใช่ไหมแต่ถ้าหากเพียงแต่ทำงานรู้สึกนู่นเนื้อรู้ตัวเนี่ยแต่เวลาความคิดเกิดขึ้นมาปั๊บกำหนดรู้มันคิดเฉยต่อไปเลยนะไม่ดับเลยเนี่ยแสดงว่าสมาธิเราพอหรือยังไม่พอถ้าเราจะเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อพอหาพออาหารมื้อต่อมื้อเนี่ยพอได้อยู่แต่ถ้าจะซื้อรถสักคันนี่แค่นี้ไม่พอนะคุณต้องหามากกว่านี้ยังไม่ต้องซื้อรถสักคันนะซื้อทีวีสักเครื่องเนี่ยมันไม่พอแล้วใช่ไหมนี่อันนี้คือเราต้องหาเพิ่มไปกว่านั้นอย่ามาถามว่าจะมาว่าจะทำมากขนาดไหนนะหลวงพ่อเหมือนถามว่าฉันจะหาเงินขนาดไหนหลวงพ่อถึงจะพอเนี่ยไม่ต้องถามถามว่าโยมต้องการอะไรบ้างถ้าต้องการเท่าไหร่ก็ต้องหามากเท่านั้นใช่ไหมถ้าโยมจะไม่มรรคผลนิพพานแค่นี้พอไหมไม่พอมันต้องหามากกว่านี้แค่ว่ามีสมาธิมีสติประคับประคองใจให้ไม่
ทุกข์มากไปกว่านี้เนี่ยอันนี้ฉันทำได้แล้วแต่จะทำให้มันเย็นกว่านี้ขนาดสามีบนทุกวันมันไม่โกรธได้เนี่ยสมาธิแค่นี้พอไหมไม่พอต้องมากกว่านี้อีกต้องขยันมากกว่านี้อีกใช่ไหมคุณเดี๋ยวนั่นนะไม่ใช่มาทำวันสองวันนี่ไม่พอนะต้องไปทำที่บ้านทุกวันมันถึงจะพอนั่งดูลูกมันสุขสนลูกมันไถตั้งเราลูกมันเอาไปเที่ยวกลางคืนอะไรจะนั่งมันดูมันเฉยเฉยได้ไงโดยที่ไม่โกรธไม่บ่นเลยเนี่ยแค่นี้คงไม่พอนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะแต่ถ้าสมาธิมันพร้อมจะเกิดปัญญาไปอย่างนี้ฉันก็ต้องแก้แบบนี้แหละจะแก้ได้ไม่ได้ก็ใช้ปัญญาเต็มที่นะมีขนาดไหนมีมากพอที่จะใช้ปัญญาได้ทุกเรื่องนี่คือสมาธิแบบนั้นเพราะนั้นเจริญสมาธิเพื่อไม่ใช่เดี๋ยวอานิสงส์ของการเจริญอธิจิตเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นตั้งมั่นไม่ใช่เอาจิตนั้นไปสร้างฤทธิ์เดชปฏิหารเข้าฌานแบบลึกไม่ใช่แต่เพื่อให้เห็นให้เกิดยถาภูตญาณท่านว่าคือให้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเราเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นอยากให้มันเที่ยงอย่างนี้เห็นสิ่งที่มันทุกข์ก็อยากไม่ให้มันทุกข์อย่างนี้เนี่ยขามันปวดก็ไม่อยากให้มันปวดใช่ไหมอากาศมันร้อนมาก็ไม่อยากให้มันร้อนเนี่ยเราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงนะเราเห็นผิดไปจากความเป็นจริงก็มันหน้าที่มันความจริงมันคือทุกข์อ่ะเราไม่อยากให้มันทุกข์อ่ะใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าสมาธิแบบนี้ยังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดยถาภูตญาณนะประเด็นต่อไปมาเรื่องของเวลาถามปัญหาแล้วที่นี่มาอย่าทบทวนมาข้อนะปัญหานะปัญหาที่ถามบอกว่าคนที่ไม่ได้เจริญสติมาแบบนี้เลยเนี่ยจะเข้าใจเกิดปัญญาที่สามารถที่จะดับทุกข์เข้าถึงธรรมะได้บ้างหรือไม่ท่านตอบว่าไงจำได้ไหมเข้าถึงได้ในกรณีคนนั้นเขามีอีซีเข้มแข็งมาก่อนที่ได้สั่งสมมาก่อนใช่ไหมยกเรื่องอะไรมาเล่าจำได้ดีเรื่องของอุปติสสะหรือพระสารีบุตรที่เจอกับพระอาจารย์เชี่ยใช่ไหมพูดแค่เยธรรมาเหตุปวะเตสังเหตุงระทากะโตเตสัญญาโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแค่นี้เห็นธรรมะจังปางเลยทีนี้โอ้ยเรามาปฏิบัติกันเป็นหลายปีแล้วมันยังไม่จังปางขนาดนั้นนะอันนี้พูดกันไม่กี่คำแล้วจังปางเลยนี่เพราะเขาได้ทำมาก่อนแล้วไงเพราะนั้นไม่มานั่งยกมือมานั่งทำสมาธิตัวงอกองอขิงอย่างขนาดเราเพราะเขาได้ทางสร้างมาก่อนแล้วใช่ไหมเปรียบเสมือนอย่างนี้เราอยากจะได้วัตถุชิ้นนี้มีราคานะรถจักรคันหนึ่งนะโอ้โหเราหาเงินผ่อนแล้วผ่อนอีกตั้งหลายปีกว่าจะได้ pay off ได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันมามันพกเงินสดมันซื้อเฉยเลยอ่ะนะรถคันนี้กี่แสนนะ300,000เอาไปเลยเซ็นเช็คไปเลย300,000ไอ้เรากว่าจะ pay off ได้มาตั้งหลายปีใช่ไหมนี่มันต่างกันตรงนั้นมันได้มาพ่อแม่มันรวยไอ้นี่นั่นก็หมายความว่าพ่อแม่เราเนี่ยเคยทำมาก่อนเรื่องนี้มันก็ถ่ายดีเดมาหาเราใช่ไหมพอมาฟังได้ยินเรื่องนี้เก็ตโป้เลยแหละนี่คือได้แต่ว่าเขาคนนั้นต้องได้สั่งสมเราใช้คำว่ามีบุญบารมีสั่งสมมาก่อนนั่นเองกระดับบุญญาตานะประเด็นต่อมาท่านบอกว่าสติกับสัมปชัญญะต่างกันอย่างไรใครถามเมื่อกี้นะโยมความจริงประเด็นที่มาตั้งให้ที่จะถามเนี่ยมันสองประเด็นนะว่าสติกับสัมปชัญญะมาจำเป็นจะต้องมาด้วยกันเสมอหรือไปหรือไม่แต่ไปถามผิดว่าสติสัมปชัญญะต่างกันอย่างไรนะอันที่สองถามว่าสัมปชัญญะกับสมาธิต่างกันอย่างไรตรงนั้นต่างหากที่จะต้องถามว่าต่างกันอย่างไรแต่สติกับสัมปชัญญะเนี่ยจำเป็นต้องตามต้องมาด้วยกันเสมอไหมท่านตอบว่าไงคือสติที่มีอยู่เดียวเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นไม่ได้ตามด้วยสัมปชัญญะเนี่ยมันมักจะเป็นสมถะคือไปกำหนดเพ่งจ้องอารมณ์ให้มันเป็นสมาธิไปมากกว่าเพ่งจ้องอารมณ์ซึ่งมันจะเป็นสมถะไปถ้าหากจะเดินแต่สติอย่างเดียวนะสมมติว่าท่านบอกว่าถ้ายกมือเนี่ยเราไปเพ่งเอาแต่มือที่ยกเนี่ยเป็นสติที่เป็นสมถะแล้วแต่ถ้าเราไปเอาความรู้สึกจากการมือที่ยกเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอามือไม่
ไม่ได้รู้ที่มือที่ยกแต่รู้ความรู้สึกที่ยกมือแล้วรู้สึกว่าหนักหรือเบาเข้าหรือออกนี่นะลักษณะนี้เป็นสัมปชัญญะเราก็รู้ด้วยว่าขณะที่เรานั่งยกเนี่ยตัวเราเป็นไงหนักหรือเบาสบายหรือไม่สบายรู้ทั้งหมดไม่ใช่รู้ที่มืออย่างเดียวรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ลักษณะนี้สติที่ตามมาด้วยสัมปชัญญะนั้นจะทำให้เป็นตัววิปัสสนาได้และถ้ามีสัมปชัญญะแล้วมันจะต้องมีอะไรเสมอมีสติเสมอแต่ถ้ามีสติแล้วบางทีไม่จำเป็นต้องมีสัมปชัญญะแต่ผลออกมามันต่างกันถ้าสติที่มันตามด้วยสัมปชัญญะมันจะออกมาเป็นตัวอธิจิตหรือเป็นวิปัสสนาได้ง่ายแต่ถ้ามีสติอย่างเดียวที่ไม่มีสัมปชัญญะมันเป็นสมถะและเป็นแค่สมาธิโอกาสที่จะเป็นวิปัสสนาก็ยากหน่อยเข้าใจนะประเด็นที่เข้าใจได้ง่ายอันนี้ทำให้เราเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นแต่ได้ขั้นขยายความถึงเรื่องของสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะ4จำได้ไหมมันจะมี4อย่างตรงนี้มาก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะแต่ความจริงแล้วมาก็อธิบายเรื่องนี้บ่อยแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดขึ้นกว่านี้ว่า1สาธกะสัมปชัญญะสาธกะสัมปชัญญะคือรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำในอันไหนมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ทุกวันนี้เราเสียเวลาเรื่องนี้บางเรื่องเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์นะแต่เราก็เสียเวลาทำมันเสียนานแต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องทำก็ได้มันประโยชน์มันน้อยแต่สมมติว่ามันมีงานหลายงานสัก 4-5 อย่างนี่เนี่ยต้องมาเทียบดูก่อนอันนี้มีประโยชน์มากที่สุดทำอันนั้นก่อนอันนี้มีประโยชน์น้อยถึงเราอยากทำแต่มีประโยชน์น้อยก็อย่าเพิ่งทำแต่ส่วนใหญ่มันอดไม่ได้บางทีมีประโยชน์น้อยแต่มันถูกใจเราอะใช่ไหมมันชอบอะเช่นไปนั่งเล่นการพนันอย่างเงี้ยนะมันนี่ประโยชน์น้อยแต่ว่าเราใจเราชอบอะนะถ้าจะไปทำงานหาเงินโดยตรงๆเนี่ยใช่ไหมมันถูกมันจำเป็นแต่ว่าเราไม่ชอบมันยากเราชอบที่จะทำอย่าไปมองหน้ากันเลยนะรู้กันไว้ก็แล้วกันนะเราทำกิจที่มีประโยชน์นี่เขาเรียกว่าเขาขาดศาสตร์กะสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ต้องรู้เป้าหมายนะอันที่สองอันสมมติเรานั่งมานั่งเจริญสติแบบนี้สามวันกลับไปเที่ยวเวเคชั่นกับเพื่อนได้สุขเสาร์อาทิตย์นะเพื่อนชวนไปเวเคชั่นที่ต่างรัฐแล้วก็พระก็ชวนมาเจริญสติที่วัดยากไหมที่จะตัดสินใจไม่ยากเลยนะมาวัด นี่หมายความว่าคนมีศรัทธาทางนี้แล้วก็ตัดสินใจง่ายแต่คนยังไม่มีศรัทธาหรือยังไม่แน่ใจยากนะโอ้ฉันไปเที่ยวก่อนดีกว่าเพื่อนมันชวนแล้วก็หาโอกาสยากใช่ไหมแถมออกค่าตั๋วให้ด้วยนะแต่ค่าตั๋วให้ด้วยโยมอายุ84แล้วถามบอกว่าพี่ก็ไปทำสมาธิที่วัดเราเสียกันไปกี่วันนะบอกไปประมาณ5วัน6วันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสาธกะสัมปชัญญะไม่มีเลยอ่ะใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าศรัทธาและบารมีของคนไม่เท่ากันคนที่ศรัทธาบารมีไม่พอเขาก็เลือกในส่วนที่เป็นที่พอใจแม้ประโยชน์น้อยก็ยอมแต่เราศรัทธาบารมีเพียงพอก็เลือกส่วนที่มันมีประโยชน์มากทีเมื่อมันจะยากฝืนจิตฝืนใจเราก็ยอมอันนี้เขาเรียกมีสัตตกะสัมปชัญญะใช่ไหมอันที่สองต่อมาคือสัปปายะสัมปชัญญะอันนี้ก็สำคัญหมายว่าคนที่มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์ควรจะทำไม่เป็นประโยชน์ไม่ควรทำหรือทำน้อยลงเนี่ยต้องรู้เรื่องนั้นด้วยระหว่างนั่งให้สร้างจังหวะตรงนี้ลุกไปผ่อนคลายเดินกินลมชมดาวข้างนอกสักพักนึงค่อยมานั่งใหม่เนี่ยมันจะเกิดการตัดสินใจอย่างลำบากมากเลยจิตมันจะเถียงกันกลับมานั่งฟังทำนี่โอ้ชั่วโมงสองชั่วโมงน่าเบื่อมากกลับไปนั่งดูทีวีนั่งดูนะเฟซบุ๊กนั่งดูอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหมันกว่านะใช่ไหมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญารู้เรื่องสัตตกะสัมปชัญญะยากมากอันนี้ขอให้ไปพิจารณานะไม่ว่าใครหรอกนี่ต่อมาสัปปายยะสัมปชัญญะอันนี้ก็สำคัญรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอันที่สามจำผิดแล้วยังมาขั้นหลวงพ่อไม่ได้ในตำรานี่นะสัปปายะสัมปชัญญะคือรู้อะไรควรทำรู้อะไรไม่ควรทำมันคล้ายๆที่เราพูดถึงอธิศีลเมื่อกี้ใช่ไหมกุศลและศีลเนี่ยทั้งนั้นถ้า
ทำสัพพยะสัมภยะได้นะมันเกิดกุศลศีลเลยนะคือรู้อะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำควรจะทำเวลาไหนไม่ควรทำเวลาไหนเนี่ยแสดงว่าอธิศีลกับสัพพยะไม่มันเป็นตัวร่วมเดียวกันมันใกล้เคียงกันใช่เป็นรากร่วมของกันอะไรกันดังนั้นเองถ้าเราเจริญสัมปชัญญะการเคลื่อนไหวของเราเป็นสัมปชัญญะประภาสนะอิริบทเล็กน้อยเนี่ยแต่ให้มันละเอียดลงไปว่าให้เกิดความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแต่เราไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรมีประโยชน์มากไม่ประโยชน์มากเรามีสัมปชัญญะแต่ว่าปัญญายังไม่เกิดแต่สัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็จริงไงนะแต่เรายังไม่รู้ถึงรายละเอียดของสัมปชัญญะมากเนี่ยเราก็ทำสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ไม่ได้มันยังไม่เกิดปัญญาแต่มันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะฉันจะลุกหรือไม่ลุกอันนี้มันมีธรรมดามากขึ้นอยู่กับว่าเราปัญญามากหรือปัญญาน้อยถ้าปัญญาน้อยสัมปชัญญะของเราก็สมบูรณ์ช้าหน่อยแต่ถ้าปัญญามากสัมปชัญญะของเราก็สมบูรณ์ไวหน่อยอันนี้มันจะช่วยได้เยอะนะต่ออันที่3โคจรสัมปชัญญะโยมสมส่วนเท่าที่จำได้โคจรสัมปชัญญะหมายถึงอะไรอันนี้สัปปายะไงพูดไปแล้วไงพูดถึงเรื่องอารมณ์ว่าอารมณ์อันไหนที่เหมาะแก่ตัวเองคนที่จะเสพคุณอารมณ์แบบนี้ควรจะแก้แบบไหนแต่สมมติว่าฉันเกิดความโมโหใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าสัมปชัญญะมันมาทันจะเอาอะไรมาแก้ให้มันหายโมโหไวรู้จักอารมณ์ที่จะมาแก้อารมณ์ที่เป็นปฏิภาคที่เป็นศัตรูกันขนาดนั้นได้ทันหรือขณะนี้มันเกิดความชอบกินอาหารอร่อยเนี่ยใช่ไหมแต่ในผู้วิปัสสนาแล้วอาหารอร่อยนี่ไม่ควรติดนะแล้วจะเลือกอารมณ์อะไรมาแก้ให้มันหายอยากกระหายอาหารตรงนั้นนะยากนะใช่ไหมไม่รู้ไม่เป็นไรฉันขอข้ามไปก่อนฉันค่อยกินอร่อยก็แล้วก่อนค่อยว่ากันทีหลังไอ้สัมปชัญญะนี่เอาอย่างนั้นเลยนี่อันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนายังไม่เข้มแข็งส่งไปอยู่กับหมอเขียวไม่เราหมอเขียวเอามาส่งไอ้หมอแทสไปอยู่กับหมอเขียวไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้หมอแทสไม่อยู่แล้วบอกมีแต่ฟังพูดกับพูดแต่ว่าไม่ปฏิบัติตอนนี้หมอแทสเลยหนีไปหาที่ปฏิบัติเพราะอันนี้เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะเขาพูดมาอย่างนั้นเราพูดต่อเลยกันนะอันนี้คือตัวสัปปายะสัมปชัญญะแต่โคจระไม่ใช่โคจระสัมปชัญญะรู้จักเลือกอารมณ์ที่เราติดอารมณ์อะไรแล้วรู้จักแค่อารมณ์ตัวเองได้ตกเรียกว่าโคจระสัมปชัญญะว่าอารมณ์อะไรอารมณ์อันไหนโคจรมาแล้วมาทำร้ายจิตมาทำร้ายอารมณ์ของเราแล้วเราสามารถเลือกหาอารมณ์อีกอันหนึ่งมาแก้ได้ตกตรงนี้เขาเรียกโคจระสัมปชัญญะรู้จักโคจรของอารมณ์นะของรูปของนามว่ามันมาจากอะไรนะบางครั้งเรารู้สึกไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่งเราก็รู้มันเป็นอกุศลจิตนะเราก็รีบหาอารมณ์อื่นมาแก้เอาอารมณ์อะไรมาแก้ถ้าเราไม่ชอบคนเนี่ยเอาเมตตาเลือกอารมณ์เมตตามาแก้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าถ้าเป็นวิปัสสนาตรงๆแล้วการจะเลือกเมตตามาแก้โทสะเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้เป็นการเลี่ยงอารมณ์วิธีแก้ก็คือดูมันเข้าไปตรงๆอ๋อความไม่พอใจเป็นอย่างนี้เองเนาะนี่เลือกอารมณ์ที่เป็นตัววิปัสสนาแต่ถ้าเอาไปเลือกอารมณ์เมตตามาแก้ยังเป็นสมถะอยู่เพราะเอาความคิดมาแก้ความคิดเพียงแต่เปลี่ยนเอาของความคิดที่ถูกมาแก้ความคิดที่ผิดนี่เป็นสมถะกลบกันไว้เอาอันหนึ่งมากลบอันหนึ่งเป็นสมถะเปลี่ยนนั่นคือเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนความคิดคนละอย่างนะคือเปลี่ยนจิตของเรามาอยู่ตรงนี้ไม่สบายก็ให้มันอยู่ตรงนี้ที่มันสบายใช่ให้มันอยู่ตรงนี้ถ้ามันไปอยู่กับความคิดก็เปลี่ยนให้มันอยู่ความรู้สึกตัวใช่อันนี้เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนความคิดยังไม่ใช่เป็นการเลี่ยงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนความคิดนี้คือรู้จักหาอารมณ์ที่มาแก้กันให้ตกนั่นเป็นวิปัสสนาเข้าใจนะอันสุดท้ายเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะสี่นะหนึ่งอะไรสัจจะสัมปชัญญะยม
ไม่ต้องจดอ่ะไม่ต้องฟังหลวงพ่ออย่างเดียวตอนนี้ยังไม่จดโยมเสียเวลาฟังอาจารย์สุภีแล้วมัวไปนั่งจดเลยถามเลยไม่ได้เรื่องเลยทีนี้ลืมประเด็นไม่ได้เวลาฟังต้องตั้งใจฟังก่อนว่าสัตตกัสสัมปยะรู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สัปปยะสัมปชัญญะรู้อะไรว่าควรหรือไม่ควรอันที่สามสัปปะโคจรสัมปยะรู้วิธีแก้อารมณ์ของตัวเองว่าแก้แบบไหนเป็นสมถะแก้แบบไหนเป็นวิปัสสนาอันสุดท้ายเรียกว่าอะสัมโมหะสัมปชัญญะแม่เล็กอะสัมโมหะสัมปชัญญะหมายถึงอย่างไรสอบลูกศิษย์แก่อาจารย์หน่อยนะว่ะตัวนี้สำคัญนะส่วนใหญ่ที่มาพูดถึงบ่อยๆเนี่ยเราไปสำคัญคือหลงลืมประเด็นไปว่าความรู้สึกสูงในขณะมันปวดเนี่ยเราไปเห็นความปวดเป็นเราแทนที่จะไปเห็นความปวดเป็นเพียงเวทนาใช่ไหมไปสำคัญความปวดว่าเป็นเราไปสำคัญรูปว่าเป็นเรานี่แต่รูปไม่ใช่เรารูปคืออะไรรูปคือธาตุที่มันเป็นไปตามกฎของอะไรอันนี้อย่างทุกขังอนัตตาใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเราแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นเราโอ้โหกูปวดเหลือเกินรำคาญกูรำคาญเหลือเกินนี่นะมันไปเห็นความรำคาญเป็นกูไปอะเห็นความรำคาญเป็นเราเห็นความรำคาญก็คืออันนี้จังทุกข์อนัตตาของจิตใช่ไหมความปรุงแต่งของจิตเราอ๋อปรุงแต่งก็สลับทิ้งไปเสียเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเราแล้วกูรำคาญตรงนี้แล้วกูจะไปไหนต่อวะไปนู่นเลยนะฉันไม่ชอบอ่ะมันก็จะหาทางไปเรื่อยๆนี่เขาสำคัญผิดเราลืมประเด็นนี้ไปว่าโอ้ลืมนึกถึงหลักของอันนี้จังทุกข์อนัตตาพอลืมนึกปั๊บมันไปสำคัญอาการนั้นเป็นเราลืมไปอสัมโมหะบ่อยใช่ไหมอันเนี้ยไปเห็นเวทนาเป็นเราไปเห็นรูปเป็นเราไปเห็นกายเป็นเราไปเห็นจิตเป็นเราเป็นนั้นไปเห็นอารมณ์เป็นเราไปเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นอัตตาแต่ความจริงมันเป็นอะไรมันเป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเป็นอัตตาตรงนี้เขาเป็นอสัมมุหะสัมปชัญญะเข้าใจนะเข้าใจแล้วประเด็นต่อไปน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเนาะคำถามคำตอบของคุณมณีสายาวเหลือเกินไม่ยกมาแล้วตอนนี้จบไปแล้วแต่เรื่องพรุ่งนี้นะให้ไปเอามาก็จะแนะให้ท่านพูดถึงเรื่องวันนี้สมมติแล้วลูกพูดเรื่องอารมณ์รูปนามจบไปนะพรุ่งนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องอารมณ์ของนามรูปคือเรื่องของนามรูปเรื่องของปฏิสุบาทจะไปไหวไหมพรุ่งนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้นะเมื่อลืนนึงไปพูดถึงเรื่องของปรมัตถ์เรื่องของวิบากกรรมอะไรต่างๆก็ว่ากันแต่พรุ่งนี้พูดถึงเรื่องว่าเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยนะมันเกิดอย่างไรทุกข์มันดับไปอย่างไรจะดับอย่างไรพรุ่งนี้เน้นกันเรื่องนี้นะแต่มาก็จะแนะอาจารย์สุภีให้พูดเรื่องนี้พรุ่งนี้นะก็แต่ละวันมันจะต้องเลื่อนไปทีละขั้นละขั้นเลยนะเพราะว่าเรามีเวลาแค่นี้นะเราจะมัวลงรายละเอียดลึกเกินไปไม่ได้เวลาเราไม่พอเอาแค่นี้ถ้าหากเราเข้าใจนะก็พอที่จะปฏิบัติได้นะน่าเก็ตแหละเก็ตเฮ้ยจุกดีนะโยมเนี่ยคำถามของโยมชินวนก็ว่าไอ้สติกับอุปมาทธรรมเนี่ยจำได้ไหมว่าท่านตอบว่าไงว่าสติกับอุปมาทธรรมเป็นเรื่องเดียวกันกันหรือคนละเรื่องถ้าคนละเรื่องแล้วถ้าสติมันเป็นเรื่องเดียวกับอุปมาทธรรมเจริญสติอย่างเดียวก็พอทำไมต้องพูดถึงอุปมาทธรรมด้วยล่ะถ้าเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมแล้วท่านตอบว่าไงไม่โยมศรีนวลเจ้าของปัญหาต้องตอบต้องจำได้ตอบว่าถ้าเจริญสติแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอัปปมาธรรมได้คล้ายนั่นแสดงว่าประเด็นเบลอแล้วนี่ไม่ชัดละคืออย่างนี้ว่าสติเนี่ยเป็นประธานที่จะทำให้เกิดธรรมต่างๆใช่ไหมแต่ธรรมต่างๆที่เกิดครบพ้วนสมบูรณ์แล้วทั้งหมดเรียกว่าอัปปมาทธรรมอัปปนาเป็นผลรวบยอดของสัมมาสติสมมติว่าสติเนี่ยเป็นเสมือนน้ำนะแต่ถ้าเราเอาน้ำเนี่ยนะไปปลูกพืชผักผลไม้มาได้เยอะแยะเลยเนี่ยพืชผักผลไม้มารวมกันเข้าเรียกว่า
สินค้าก็คืออัปมาทธรรมสามารถบริโภคได้แต่ถ้ามีสติแล้วไม่ได้ฝึกสติเพื่อให้เกิดคุณธรรมต่างๆเนี่ยสตินั้นยังเป็นอัปมาทธรรมยังไม่ได้เหมือนเรามีน้ำแล้วไม่ยอมไปปลูกผักลดต้นไม้ไม่ปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะได้ผักผลไม้มากินไหมถึงแม้จะมีน้ำก็เสียเปล่าไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่คนนี้มีน้ำแล้วเอาน้ำไปสร้างประโยชน์ขึ้นมานี่สติจึงต่างจากอัปมาทธรรมอย่างนี้อัปมาทธรรมเป็นผลรวบยอดของการรู้จักใช้สติให้ครบถ้วนแต่เรามีสติแล้วใช้สติไม่ครบถ้วนอัปมาทธรรมก็ยังใช้ไม่ได้เราก็ยังประมาทอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมมีไหมคนมีเยอะไปโอ้มีสติแต่ผมไม่น่าพลาดเรื่องนี้แล้วผมเจริญสติแทนแล้วก็ทำผิดพลาดอยู่บ่อยๆเพราะว่าอัปมาทธรรมของเรายังไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมยายคำจันเข้าใจทุกตาตาเปียวๆน้องพระจะเข้าใจนั่นเองเข้าใจนะเอามีความสงสัยว่าคนที่มีสตินี่เป็นไปได้หรือเอ้าเป็นไปได้หลายครั้งใช่ไหมเราก็ตั้งใจเดินอย่างสติมันก็สะดุดจนได้เพราะสตินั้นยังไม่ได้ฝึกให้สมบูรณ์มันยังไม่ชำนาญใช่ไหมมีโอกาสยังมีโอกาสพลาดเพราะสตินั้นมันจะไปเป็นปรมัตถ์แต่เมื่อใดสตินั้นเป็นปรมัตถ์ที่เป็นอริมักมีองค์8แล้วก็จะเป็นอัปปมาทธรรมถ้าสมมติมีสติแล้วสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมีโอกาสพลาดเป็นสมบูรณ์อ๋อคือสติกับสัมปชัญญะมาถึงอัปปมาทธรรมมันรวมเป็นเรื่องเดียวกันสติตัวนั้นต้องหมายถึงสัมปชัญญะและปัญญาเป็นหมายถึงสมาธิด้วยมันถึงจะมาเป็นอัปปมาทธรรมได้คืออัปปมาทธรรมนี่คือสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ปัญญาสมาธิด้วยที่สมบูรณ์แล้วผ่านนะเวลาเหลือน้อยแล้วเนี่ย10 นาทีทันไหมนะปัญหาของใครที่ถามว่าไอ้ที่อาจารย์บอกว่าเจริญสติมันก็รู้บ้างหลงบ้างเนี่ยธรรมดาใช่ไหมใครถามอะอาโยมลืมโยมอ๋อเด็ดลืมนั่นดีแล้วมันจะได้ไม่หลักใจลืมบ้างหลงบ้างลืมไงฮะท่านตอบว่าลืมเออคนที่ไม่หลงไม่ลืมก็มีแต่พระอรหันต์ที่มีกิเลสเนี่ยหลงอยู่นั่นแหละไม่ใช่ท่านบอกว่าตราบใดที่สติของเรายังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็หลงบ้างรู้บ้างแต่เมื่อใดสติมันสมบูรณ์แบบพระอรหันต์แล้วมันก็จะรู้ตัวได้ตลอดเพราะมันปรมัตถ์แล้วแต่ถ้าเป็นปรมัตถ์เบื้องต้นหรือในขั้นรูปนามอยู่เนี่ยมันก็หลงบ้างลืมบ้างไปเรื่อยๆก่อนแต่เราจะทำให้ลักษณะของการหลงมันน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็จะรู้มากขึ้นจนในที่สุดเมื่อมันเป็นปรมัตถ์โดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะไม่หลงนั่นคือสติถึงจะรู้ได้ทั้งหมดนะคือความที่ไม่หลงนั่นเองสติก็ไม่ขาดแต่ถึงแม้ไม่มีสติแต่แล้วไม่หลงก็ใช้ได้นะฉันทุกข์แต่ว่าฉันก็ลืมบ้างแต่ฉันไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์ก็คือไม่หลงนั่นเองนะอันนี้หาเรื่องออกไปจนได้เหมือนกันแล้วแหละเอาละนี่นะเอาปัญหาข้อต่อมาเขาบอกว่าสติเนี่ยนะถ้าสติตั้งมั่นกับสติสมบูรณ์นี่ต่างกันนะถ้าสติตั้งมั่นที่ยังไม่เป็นปรมัตถ์เนี่ยทั้งตั้งมั่นมันล่อให้เราเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าเรามีสติตั้งมั่นแล้วนึกว่าตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงลักษณะนี้จะเกิดเป็นอะไรวิปัสสนูเรียกอุปทานเป็นข้อหนึ่งในวิปัสสนู10 ข้อในข้อที่ว่าด้วยอุปทานถ้าเราคิดว่าโอ้ปฏิบัติแล้วรู้สึกมันรู้ตัวตลอดเลยนะยังไงมันไม่เพ้อไม่คิดไม่นะสติตั้งมั่นดีมากแต่ว่ายังไม่เป็นสัมมาสติที่เป็นองค์อริยมรรคสติแบบนั้นถึงจะตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็สั่นคลอนได้เพราะมันยังไม่ได้เป็นปรมัตถ์สติแบบนั้นถ้าเราไปสำคัญว่ามันเป็นปรมัตถ์เราจะเป็นวิปัสสนูแล้วเราจะไม่รักษาสตินั้นไม่ได้คนเป็นวิปัสสนูก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองมีสติสมบูรณ์นี่แหละแต่ความจริงมันสติมันตั้งมั่นระดับหนึ่งเฉยพอมันอำนาจของสมาธิลดลงมันก็คอนแคลนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังระหว่างสติที่เป็นอุปทานกับสติที่เป็นสัมมาสติอันนี้อาจจะลึกไปหน่อยนะปัญหาข้อสุดท้ายถามว่าการรู้ปริยัติเนี่ยถ้าไม่รู้ปริยัติเลยนะปฏิบัติตามอาจารย์อย่างเดียวเนี่ยอาจารย์แนะนำปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ไปแตะต้องเรื่องพระธรรมวินัยไม่ได้ไปศึกษานักธรรมบาลีอะไรเลยเนี่ยถ้าเขาเจริญสติสามารถบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้หรือไม่ใครถามข้อนี้
พุทธมารเนี่ยเจ้าของปัญหามีอยู่เฮ้ออาจารย์ตอบว่ายังไงจำได้ไหมได้อ้าวยกทุกส่วนตอบแทนหน่อยคือยกตัวอย่างให้ท่านอาจารย์ว่าที่สอนเนี่ยพาไปสอนสมาธิแล้วก็ให้ท่านอาจารย์ทำ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 สมาธิแล้วก็ให้ท่ตัวอย่างเยอะแยะอย่างพระยะสากุลบุตรพระองคุลิมานพวกนี้นะบรรลุธรรมโดยที่ไม่ต้องไปเรียนอะไรเลยก็อาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดาผู้สอนและมีตัวอย่างเยอะแยะหลายคนที่อ่านหนังสือไม่ออกในพิธีการของพระเทียนนี่นะก็เข้าสัมผัสมรรคผลได้โดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องปริยัติเลยโดยอาศัยผู้รู้จริงมาสอนเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็มีช้อยมีหวังเนาะก็วันนี้ในช่วงบ่ายเราสรุปประเด็นทั้งหมดแค่นี้จำได้ไม่ได้ก็เอาแค่นั้นนะ นั้นตลอดทั้งบ่ายมาที่เราทำมาเนี่ยก็คือสรุปประเด็นโดยเท่านี้แล้วพรุ่งนี้เราตั้งเป้ากันว่าเราจะศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะเราก็เอามาขอเจนแนะอาจารย์ไว้เป็นในๆว่าขอให้พูดเรื่องนี้แต่สำหรับผู้ใหม่ก็ต้องเรียกว่าแบกน้ำหนักหน่อยเนาะต้องลงแรงวิ่งตามเขาหน่อยให้ทันก็แล้วกันนะถึงจะมาใหม่ก็ตามแต่ว่ามีความตั้งใจดีอาจจะไปได้ไวก็ได้นะก็เป็นนั้นว่าในตอนเย็นวันนี้เราได้วิเคราะห์ทบทวนในสิ่งที่เราได้ฟังมาตอนบ่ายทั้งหมดโดยใช้ความรวบรัดแต่ก็ไม่เสียสาระทั้งหมดนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องของสัจธรรมของพระพุทธเจ้าให้แจ่มแจ้งชัดเจนสามารถที่จะเป็นกุญแจไขไปสู่ประตูพระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ